ัปปณีเปิดชีวิตนักข่าวเคยถูกขู่ฆ่าซากหมูตายก็เคยกินมาแล้วถูกยกเป็นนักข่าวสายลุยอย่างแยมทัปปณีเอียดศรีชัยกับชีวิตในวงการนักข่าวภาคสนามกว่า20ปีบอกไม่คิดจะเปลี่ยนตำแหน่งเพราะนักข่าวภาคสนามทำให้ได้เจอประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีใครได้เจอมากมายต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มาแล้วทั้งสงครามภัยพิบัติต่างประเทศอีกทั้งเคยถูกขู่ฆ่ามาแล้วซึ่งเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องอาหารการกินว่าบางครั้งต้องกินซากหมูตายแถมยังเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกเจอผีหลังสึนามิผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และใบเฟิร์นภัสกรเป็นพิธีกรวลีคุณกิตติคะมันเริ่มมาจากอะไรทัปปณีมาจากการที่เราเป็นนักข่าวภาคสนามคุณกิตติอยู่ในสตูดิโอรายงานเหตุการณ์ส่งมาหาเราการที่เราจะบอกว่านี่เป็นรายการสดเป็นคำที่เรารับก่อนจะรายงานสดคุณกิตติส่งมาหาเรามันต้องมีการขานรับกันเราไม่คิดว่าจะเป็นวลีเด็ดแต่คำนี้ก็ติดหูมาเป็น10ปีแล้วเนาะมันมาจากคนดูข่าวเราทุกคืนติดหูติดตาคนเคยคิดตั้งแต่เด็กไหมว่าจะเป็นนักข่าวทัปปณีเคยคิดตอนเด็กๆว่าเราอยากจะเป็นนักเขียนมากกว่าแต่นักข่าวออกทีวีไม่เคยคิดเลยคะเราเรียนจบจากที่สงขลาแต่ก็อยากเรียนวารสารศาสตร์แต่สอบไม่ได้จนต้องเรียนคณะอื่นแต่รู้สึกว่าเรียนแล้วไม่ใช่เลยลองสมัครเรียนโทวารสารได้มารู้จักกับเพื่อนๆแนะนำให้ไปสมัครนักข่าวเราก็ไม่รู้ลองไปเรื่อยไปอบรมดีเจบ้างติดเพื่อนไม่ทำโฆษณาบ้างแต่นักข่าวเราลองไปสมัครดูเขาถามเราแค่3คำเป็นนักข่าวทำงานตอนกลางคืนได้ไหมออกงานต่างจังหวัดได้ไหมทำงานแบบไม่หลับไม่นอนได้ไหมเราตอบได้หมดเขาบอกงั้นมาพรุ่งนี้ทำงานเลยตั้งแต่วันนั้น20ปีก็ไม่เคยได้หลับได้นอนหัวเราะก่อนมาเป็นนักข่าวทำงานเป็นเลขาผู้บริหารใส่กระโปรงได้เงินเยอะแต่เราก็ทิ้งไปทำนักข่าวเพราะว่าเราค้นหาตัวเองเจอแล้วเป็นนักข่าวสนามตลอด20ปีทำไมไม่เปลี่ยนเลยทัปปณีเรายังต้องลงสนามไปทำข่าวทุกวันเพราะว่ามันมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเราได้เดินทางไปประเทศที่บางครั้งไม่คิดเลยว่าจะได้เดินทางไปเราไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ในสถานการณ์ซีเรียสถานการณ์แผ่นดินไหวมันได้เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเป็นประสบการณ์ใหม่ได้เจอผู้นำระดับโลกเราไปทำงานแต่เราได้อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บางครั้งอันตรายมากที่ขู่ฆ่าจากผู้มีอิทธิพลที่ไปตีแผ่ถูกขู่ฆ่าทัปปณีข่าวบุกรุกที่ดินเป็น10ปีแล้วเรายังเด็กๆจากที่เราเคยดูในหนังถูกขู่ฆ่าตั้งค่าหัวแต่พอในความเป็นจริงเรามีค่าหัวว่าหลายคนอาจจะกลัวนะมีค่าหัวแต่เราดีใจเราเท่มีค่าหัวด้วยความโชคดีเขาไปจ้างซุ้มมือปืนที่มีคนรู้จักเราเขาก็ช่วยพูดว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นทุกวันนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามากแล้วถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราพูดความจริงเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรแม้ตายไปความจริงยังอยู่ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราปัจจุบันสิ่งที่น่ากลัวกว่ากระสุนปืนคือกระสุนในคีย์บอร์ดในโลกโซเชียลการไล่ล่ากันการใส่ร้ายกันมันทำให้คนหลายคนตายไปจากสังคมนี้เพราะคีย์บอร์ดเจอข้อความเครียดดูแลจิตใจยังไงทัปปณีมีสติทบทวนตัวเองสิ่งที่ถูกวิจารณ์มันเป็นอย่างไรถ้าไม่จริงเราก็ชี้แจงแก้ไขด้วยความจริงใจส่วนคนจะรับฟังเราหรือไม่พื้นฐานความน่าเขื่อถือของเราเป็นสิ่งสำคัญหมูที่ฟิลิปปินส์ไม่ดียังไงทัปปณี
เราต้องเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุหมู่ที่ฟิลิปปินส์มันมาจากการไปทำข่าวพายุไต้ฝุ่นเกาะพังราบเลยซึ่งกว่าเราจะไปถึงที่นั่นคือยากลำบากมากๆทันทีที่เข้าไปในเมืองพังราบเป็นหน้ากลองศพยังวางเรียงอยู่ตามท้องถนนหมูที่ตายนอนตายเราออกไปทำข่าวทุกวันนั้นกลับมาที่บ้านพักเอามาม่าไปก็แบ่งกันกินเพราะไม่มีอาหารวันที่4ของเหตุการณ์เขาบอกวันนี้จะมีหมูให้กินนะทุกคนก็ดีใจพอเริ่มกินหมูไปเราก็บอกว่าไม่ต้องบอกนะว่าหมูจากที่ไหนเราก็รู้อยู่แล้วคงเป็นหมูที่นอนเรียงตายกันอยู่เรากินตอบแทนน้ำใจเขาไปทำข่าวเจอผีทัปปณีมีเจอหลายรูปแบบแต่ครั้งนี้หลังเหตุการณ์สึนามิประเทศไทย1ปีหลังจากเหตุการณ์พานักข่าวไปพักโรงแรมที่เคยโดนสึนามิมีพี่หนังสือพิมพ์คนหนึ่งไปพักก่อนแล้วเขาเจอเราก็แบบเรื่องจริงเหรอเราก็พากันไปที่ห้องพี่คนนั้น 4-5 คนเพราะไม่เชื่อไปพิสูจน์นั่งล้อมบนเตียงเรามองไปที่ผนังห้องเหมือนเป็นกลุ่มควันแล้วค่อยๆก่อเป็นตัวเราก็วิ่งกันกระเจิงเลยตัวเราสั่นปากสั่นนอนบนเตียงคลุมโปงเราได้ยินเสียงร้องเหมือนเด็กข้างๆหูแต่พี่เราก็ทำให้เราหัวเราะทำให้หายตัวสั่นไปได้เยอะแอบคบนักข่าวต่างช่องอนุวัฒน์ทัปปณีไม่จริงค่ะจริงๆคือมีข่าวเอาไปเขียนว่ามีว่าซุกลูกแต่พอเปิดเข้าไปในนั้นมีรูปคู่เรากับคุณอนุวัฒน์ทำให้คนคิดว่าซุกลูกคือมีกับคุณอนุวัฒน์หรือเปล่าเหมือนเป็นคู่จิ้นในวงการข่าวจริงๆเป็นเพื่อนกันข่าวซุกลูกคืออะไรทัปปณีเอาลูกน้องชายมาเลี้ยงเป็นลูกตัวเองเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆ เรียกเราแม่ยำพอเราโพสโซเชียลคนก็คิดว่าเป็นลูกเราจริงๆตอนนี้มีแฟนไหมทัปปณีไม่มีค่ะเราก็คุยได้ที่ผ่านมาก็เคยมีแต่พอเราเป็นนักข่าวเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเรารู้สึกว่าตัวเองชอบเดินทางชอบทำอะไรที่คล่องตัวถ้ามีห่วงแล้วมันไม่สุดแต่พอมาถึงวัยเราเฉยๆแล้วกับเรื่องพวกนี้เวลาแต่ละวันตอนนี้ทำหลายอย่างมากติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ 13.30 ถึง 14.30 น.ทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซ่บโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orange Mama